ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่ากัฏฐะหาลสูตรสูตรที่ว่าในเรื่องไม่มีตัณหาข้อความในพระสูตรก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความมุ่งหวังหรือความเพลิดเพลินอย่างใดอย่างหนึ่งในอารมณ์หลากหลายชนิดมีอยู่เป็นประจำทุกเมื่อนานาประการหรือตัณหาอันเป็นเหตุให้กระชับแน่นทางปวงเหล่านั้นมีความไม่รู้เป็นมูลลาก่อให้เกิดต่อไปเราทำให้สิ้นสุดลงแล้วพร้อมทั้งรากเราจึงไม่มีความมุ่งหวังไม่มีความอะไรในตัณหาที่มาอาศัยไม่มีตัณหาเข้ามาใกล้มีปกติเห็นหมดจดในธรรมทั้งหลายบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมประเสริฐสุดแล้วเราจึงควรแก่ความเป็นพรหมแกล้วกล้าเพ่งพินิจอยู่ข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่204หน้าที่296อาตมาภาพนำมาเจริญพรให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทือนปัญญาและเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไปอาตมาภาพขออวยพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร